สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับมีเหรียญมานำเสนอนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นรวยทองพันล้านนะครับของหลวงปู่ทองประภากโลนะครับแห่งวัดบ้านขู่อำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้นะครับสร้างปี2562นะครับปลูกเสกด้วยกัน2วาระนะครับซึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเราซึ่งวัตถุมงคลรุ่นที่จัดสร้างขึ้นนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับเนื้อทองคำนะครับ9เหรียญเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคำ39เหรียญเนื้อบริสุทธิ์119เหรียญเนื้อนวะเนื้อนวะโลหะ299เหรียญเนื้อกษัตริย์399เหรียญเนื้ออัลปาก้าอัลปาก้าฝาบาท599เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดง4,799เหรียญนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราได้มาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับผมก็เปิดไปแล้วแหละ2เหรียญนะครับแล้วทีนี้ผมเหลืออีกอันนึงที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญมีความแตกต่างยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูที่กล่องที่ยังไม่ได้เปิดนะครับกล่องนี้นะครับด้านหน้านะครับจะสลักนะครับว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับรวยทองพันล้านนะครับที่ระลึกการสร้างเจดีย์นะครับหลวงปู่ทองประภากโลนะครับวัดบ้านขู่นะครับนี้นะครับแล้วตัวซีนใสนี้นะครับซีนพลาสติกใสนี้นะครับจะมีสติกเกอร์นะครับติดกำกับไว้นะครับว่าทีมงานเส้นทางบุญนะครับ2019นะครับที่ผมได้มานะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าของที่อื่นจะเขียนว่าอะไรแต่ที่แน่ๆคือของผมที่ได้มาจากวัดเลยนะครับที่ทีมงานผมไปได้มานะครับก็จะเป็นเส้นทางบุญนี้นะครับแล้วทีนี้พอเปิดมานะครับพอเปิดมาซึ่งตอนนี้ผมตอนที่ได้มานะครับผมเปิดไป2เหรียญ2อันนะครับซึ่งแต่ละเหรียญนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ2จุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวพระนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเหรียญนะครับตัวเหรียญนะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับที่เปิดมาจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงซึ่งบริเวณตัวเหรียญนะครับจะมีความเป็นวงรีนะครับหรือรูปไข่นะครับไม่มีห่วงนะครับรุ่นนี้นะครับรอบขอบนะครับรอบขอบนะครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับส่วนด้านในนะครับถัดมานะครับจะเป็นจุดไข่ปลานะครับล้อมรอบนะครับจุดไข่ปลาล้อมรอบส่วนบนของเหรียญนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปคล้ายกับราหูนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นรูปเหมือนนะครับครึ่งตัวครึ่งตัวหลวงปู่ทองนะครับซึ่งบริเวณใบหูซ้ายนะครับระหว่างหูซ้ายนะครับจะต่อเรียกอะไรจะมีถุงทองนะครับซึ่งข้างในถุงทองจะเขียนคำว่ารวยไว้นะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นเลขนะครับตอกโค้ดไว้นะครับตัวนี้นะครับ
แล้วก็ในส่วนของจากหัวไหล่ซ้ายนะครับไปขวานะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ทองประภากโลนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะนะครับคล้ายกับราหูอมจันทร์นะครับอันนี้นะครับซึ่ง2เหรียญนี้นะครับที่ผมเปิดมา2เหรียญนี้จุดที่แตกต่างกันนะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจะเป็นโค้ดนะครับที่ตอกล้อมรอบนะครับล้อมรอบตัวพระตัวองค์พระนะครับนี่นะครับตอกเลข4ไว้นะครับเลข4หรือเลข9ผมขอไว้นะครับผมก็ผมไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ในรุ่นเนื้อนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมาในส่วนด้านหลังเหรียญนะครับต่อมาในส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับมีความสันนูนนะมีความสันนูนหนานะครับส่วนบนนะครับจะสลักตัวหนังสือคำว่ารวยทองพันล้านนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางของเหรียญเนาะตรงกลางของเหรียญนะครับจะสลักยันน้ำเต้านะครับมีอักขระกำกับไว้นะครับถัดมานะครับในส่วนถัดลงมานะครับจะเป็นอักษระอักขระขอม4ตัวนะครับนี่นะครับของตัวแล้วเขียนกำกับไว้ว่ารุ่นสุดท้ายนะครับ114ปีนะครับซึ่ง114ปีนี้เป็นอายุของหลวงปู่ทองนะครับในปี256062นะครับตอนนี้ก็115ปีแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเขียนไว้นะครับวัดบ้านคูปนะครับตำบลคูปอำเภอนนท์อำเภอน้ำเกี้ยงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะซึ่งพิธีพุทธาภิเษกของเหรียญรุ่นนี้นะครับแบ่งออกเป็น2วาระนะครับวาระที่1นะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับพ.ศ. 2562นะครับแล้วก็ถัดมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งตัวหลวงพ่อตัวหลวงปู่ทองนะครับเป็นเขาเรียกอะไรถ้าตามที่ได้ยินมานะครับจะเป็นสืบสายนะครับของสมเด็จรุ่นนะครับบรมครูผู้วิเศษนะครับแห่งนครจัมปาสักฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นสิทธิ์โดยตรงซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นสิทธิ์โดยตรงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งหลวงปู่ทองนะครับเป็นที่เคารพนับถือนะครับในเขตอีสานใต้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าจับน่าเก็บนะครับอีกรุ่นหนึ่งน่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเหรียญหลวงปู่ทองนะครับ3เหรียญนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะติดต่อเข้ามาได้กดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับส่วนในคลิปต่อไปจะมีเหรียญอะไรมา
ิดมาลุ้นนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ